พีบิวกิ้นเปิดใจเจอคุกคามพอต้องปลอมตัวเดินห้างค่ายออกกฎป้องกันพีพีบิวกิ้นเปิดใจค่ายออกกฎเหล็กเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยศิลปินพอต้องปลอมตัวเดินห้างวอนขอพื้นที่ชีวิตด้วยวันที่9กุมภาพันธ์2566บิวกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลและพีพีกฤตอำนวยเดชกรสองศิลปินชื่อดังเผยหลังทางต้นสังกัดร่อนจดหมายออกกฎข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรการด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของศิลปินหลังจากมีบุคคลบางกลุ่มพยายามละเมิดความเป็นส่วนตัวหากไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าวจะดำเนินคดีทางกฎหมายโดยทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ขอบคุณแฟนคลับที่รับฟังและให้ความร่วมมือหลังต้นสังกัดได้ประกาศกฎเหล็กข้อห้ามละเมิดความเป็นส่วนตัวหวั่นคนรอบข้างได้รับความเดือดร้อนพร้อมขอพื้นที่ได้ใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยบริษัทมีการจัดระเบียบแฟนคลับPP ตามประกาศเลยครับเราแค่อยากจะจัดทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบมากกว่าเราไม่อยากให้คนรอบตัวที่อยู่ในสถานที่นั้นเวลาที่เราไปได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนไปด้วยมากกว่าบิวกิ้นเองก็อาจจะเคยเจอเรื่องที่เจอกับตัวมาบิวกิ้นก็มีเจอบ้างครับผมว่ามันเป็นเรื่องของการปรับความเข้าใจกันมากกว่าพอปล่อยประกาศออกไปแล้วทุกคนก็น่ารักมากๆทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่สนับสนุนรับฟังกันและกันมันมีผลกระทบมาถึงเราขนาดไหนบิวกิ้นเป็นปัญหาทั่วไปสำหรับศิลปินหลายๆท่านที่มีการพูดถึงพื้นที่ส่วนตัวผมว่ามันก็เป็นเรื่องพื้นฐานแหละที่ว่าคนเราก็ควรจะมีสิทธิ์ในการมีพื้นที่ส่วนตัวหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของตัวเองบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจเราลืมนึกไปมากกว่าก็เป็นการบอกกล่าวคุยกันเหมือนคนกันเองเคยมีเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเราจะต้องคุยต้องจัดการแล้วPP อาจจะมีบ้างเช่นเวลาที่เราไปไลฟ์ที่สตูดิโอเราไม่ได้ติดที่เขามานะแต่มันเป็นเรื่องของสถานที่มากกว่าที่เขาก็ไม่ได้เตรียมพร้อมมารับคนจำนวนนี้จริงๆไม่อยากให้ใครได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองคนละแวกนั้นทีมงานแต่ก็โชคดีที่เรายังไม่เคยเจออะไรรุนแรงก่อนจะออกประกาศคิดหนักPP ทางทีมเราก็คิดกันพอสมควรเราพยายามจะชี้แจงรายละเอียดให้ได้มากที่สุดบิวกิ้วในตารางงานของเราจะมีระบุอยู่แล้วว่าเป็นงานเปิดหรืองานปิดเป็นงานที่สามารถมาเจอกันได้หรือเปล่าทางเราพยายามจะบอกทุกคนให้เคลียร์จะได้เตรียมตัวกันมาถูกสมมุติว่ามันเป็นงานปิดเราก็ไม่อยากให้ทุกคนมาร็อกเกอร์งานเปิดเราก็อยากที่จะเจอกับทุกคนจริงๆแต่ในบางครั้งในพื้นที่ที่โอกาสไม่เหมาะสมเราก็พยายามสนับสนุนไม่ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับคนรอบข้างมีเข้ามารุกล้ำชีวิตส่วนตัวบิวกิ้นมีบ้างจากหลายๆทางเช่นทำเป็นเหมือนบังเอิญเจอที่เคยมากสุดคือตามไปถึงหน้าบ้านแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ขนาดนั้นแล้วเราพยายามสังเกตมากขึ้นด้วยขอบคุณทุกคนมากกว่าที่เข้าใจและให้ความร่วมมือทุกคนน่ารักมากถ้ายังไม่ปฏิบัติตามจะมีดำเนินคดีบิวกิ้นดูเป็นเคสไปมากกว่าแต่ถ้ามันเป็นการคุกคามที่ไม่ประสงค์ดีก็อาจจะไปถึงตรงนั้นที่ผ่านมาพีก็เคยเจอในทวิตเตอร์ที่มีคนทักมากพ่อผมก็ผมคนไปทักมันเข้ามาหลายรูปแบบจริงๆเวลาออกไปไหนส่วนตัวต้องปลอมตัวบิวกิ้นก็มีบ้างนะมันก็มีบ้างที่เรารู้สึกไม่จอยกับการออกไปเดินห้างพีมันมีบ้างบางทีเราไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนเราก็ต้องการเวลาส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวให้เรารู้สึกได้พักผ่อนจริงๆให้เราได้ใช้เวลากับคนเหล่านั้นจริง
แต่ก็เข้าใจทุกคนจริงๆว่าบางครั้งเขาก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอเราบ่อยๆซึ่งเราดีใจและขอบคุณมากๆแต่บางคนก็มีที่ตามแบบจะแอบตามจริงๆก็ขอพื้นที่ส่วนตัวของเราตรงนี้แล้วกันให้เราได้ใช้ชีวิตกันบ้างบิลกิ้นบางทีเดิมมาดีๆแล้วบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยแบบคุยกันก่อนแต่ถ้าแอบถ่ายรูปมันก็เหมือนละเมิดเรานิดนึงบางครั้งเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมงานเข้า IIceVe ใบปอทิติยาเจอชาวเน็ตดราม่าพอร์ตโฟลิโอยื่นมหาวิทยาลัยดังงานเข้า IIceVe ใบปอทิติยาเจอชาวเน็ตดราม่าพอร์ตโฟลิโอยื่นมหาวิทยาลัยดังโดนซัดยับจ้างทำพอร์ตทำไม่สวยเป็นดารามีพรีวิเลจงานเข้าจนได้กลายเป็นกระแสดราม่าแบบงงๆโดนชาวเน็ตจวกยับเมื่อสองสาวอนาคตไกลที่เรียกว่าปีนี้ปีทองกำลังเกิดสุดๆอย่าง IIceVe ที่เพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ของวงไปและใบปอทิติยาจากภาพยนตร์ดังเธอกับฉันกับฉันโดยเรื่องราวนั้นเกิดจากสองสาวได้มีการโพสต์ผ่าน IG Story เป็นภาพยืนยันสิทธิในการเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังในรอบการยื่นพอร์ตโฟลิโอทำเอาโซเชียลแห่คอมเมนต์สนั่นปังมากแต่ก็มีอีกส่วนออกมาคอมเมนต์อยากเห็นพอร์ตโฟลิโอที่ใช้ยื่นงานนี้ไม่ต้องทวงเพราะสองสาวได้ออกมาแชร์พอร์ตโฟลิโอของตัวเองเพื่อให้เป็นตัวอย่างและแนวทางให้น้องๆที่มีความสนใจใช้เป็นแนวทางภาพประกอบด้านไอออกมาแชร์พอร์ตโฟลิโอผ่าน Facebookน้องอไอกอนนิดเล้าสุบินประเสริฐโดยมีแคปชั่นว่าเปิดพอร์ตโฟลิโออไอเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆรุ่นต่อไปไว้ศึกษาในการทำพอร์ตนะคะรูปแบบจะมีปกหน้าปกหลังเนื้อหาในพอร์ตจะมี10หน้าน้องเลือกทำแบบหน้าคู่เพื่อความสวยงามและดูเข้าใจง่ายในหน้าคู่นั้นเนื้อหาจะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันมีรูปประกอบที่ตรงกับเนื้อหาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆ นะคะภาพจาก Facebook น้องไอกอนนิดแล้วสุบินประเสริฐส่วนใบปอทิติยาได้ออกมาแชร์พอร์ตโฟลิโอผ่าน IG Story ของตัวเองโดยแนบลิงก์พร้อมภาพจาก IG Story ใบปอทิติยาหลังจากทั้งคู่ได้เผยแพร่พอร์ตโฟลิโอออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างมากมีทั้งชื่นชมและจวกยับด้านชื่นชมก็ต่างออกมาอวยสาวทั้งสองว่าเก่งมากทั้งที่อายุยังน้อยแต่ประสบการณ์การทำงานเต็มเปี่ยมมากความสามารถทั้งการแสดงทั้งร้องทั้งเต้นทำเอาโดนแซวจบใหม่แต่ประสบการณ์10ปีบางคนบอกส่งพอร์ตโฟลิโอสมัครเป็นอาจารย์หรือเปล่าด้านชาวเน็ตจวกก็ซัดแรงถึงประเด็นการจ้างทำพอร์ตโฟลิโอว่าสามารถจ้างได้หรอมีข้อห้ามหรือไม่อีกส่วนก็ดราม่าความสวยงามของพอร์ตแต่ที่หนักสุดคงจะเป็นดราม่าเรื่องพรีวิเลจดาราเพราะชาวเน็ตถึงกับตั้งคำถามแล้วคนธรรมดาจะสอบติดได้ไงแบบนี้แยกโควต้าการเข้ามหาวิทยาลัยของดารากับคนธรรมดาเลยไหมงานนี้สองสาวก็เลยโดนดราม่าไปแบบงงแต่อย่างไรก็คงต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองสาวที่ได้เข้าเรียนคณะที่ใช่มหาวิทยาลัยที่หวังนะ